ว่าอะไรแบบนี้ตัดตอนตรงไหนมาเนี่ยอ๋อมีมนุษย์กลุ่มสงสัยลังเลอีกกลุ่มหนึ่งปฏิเสธว่าอ๋อมาตัดตรงนี้ว่าเอ้ยมีคุณคงไม่เคยเห็นเราสินะหรืออาจจะเคยเห็นแต่ก็มองข้ามพวกเราไปเรายืนอยู่ตรงนี้มาตลอดโอเคครับจับตรงนี้ได้ครั้งใหม่ครับกลุ่มสุกสุดดิบๆนะครับข้าวสุกดิบสุดดิบๆกลุ่มนี้แหละฮะที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามรรคผลนิพพานสมัยนี้มีจริงหรือไม่เพราะพระพุทธศาสนามันก็เลยไปนานแล้วก็เลยลังเลสงสัยนะครับมีจริงไม่จริงไม่รู้เอาละวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดัดทีวีแล้วจะเสียไปทำไมหากเรามาตรงเวลาแล้วไซเราก็ได้เจอกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาหลักตัดปรัชญาย้ำเป็นครั้งที่155คิดเอาไม่ได้หรอกโยมได้แต่ภาษาคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอาก็ยิ่งไม่ได้ก็แปลว่าคำว่าทำเนี่ยมันหยาบเนาะเขียนนี่ก็ถือว่าทำเอาเนี่ยมันหยาบ 100% ธรรมดาเขียนเนี่ยมันหยาบอยู่ 50% ใช่นะพูดเอานี่มันหยาบอยู่ 80% พูดคิดอยู่มันหยาบอยู่ 99% มันหยาบ 99% ความคิดเอาไม่ได้มันหยาบอยู่ 99% ใช่มาพูดผิดหรือเปล่ามันเหลือน้อยดีกว่า พูดใหม่พูดผิดไปพูดผิดพูดใหม่ได้ฟังให้ดีนะครับภาษาลุงหนึ่งภาษาที่มันถ้าไม่ขึ้นยอดตาลฟังเนี่ยจะลำบากบางทีต้องต่อยอดตาลสองยอดถึงจะรู้ว่าลุงพูดถึงอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะอีกครั้งครับปรัชญาวิชาปรัชญาที่มนุษย์โลกร่ำเรียนเขียนอ่านกันมานั่นแหละลุงบอกว่าปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้พูดเอาก็ยิ่งไม่ได้เขียนเอาก็ยิ่งไม่ได้ทำเอาก็ยิ่งไม่ได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าทำเอาเนี่ยไม่ได้ 100% ทำเอาคำว่าปรัชญาที่ทำเอาเช่นใส่ครกสากตำเอาตึงๆเนี่ยนี่คำว่าทำกระทำไงใส่ครกสากตำตึงๆเนี่ยมันไม่ได้หรืออีโต้สับตึงๆเนี่ยกระทำไงมันไม่ได้อันนี้ทำเอาเนี่ย 100% ไม่ได้เลยต่อมาเขียนเอานะถ้าอันนั้นมันทำเอาไม่ได้ 100% ถ้าเขียนเอาเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเนี่ยไม่ได้อยู่80ได้ไหมพอไหวเ
ขียนเอาเนี่ยไม่ได้ถึง 80% อ้าวล่ะถ้าพูดเอาไม่ได้ถึง 50% เนี่ยถ้าคิดเอาไม่ได้ถึง 1% แปลว่าคิดเอา 1% ยังไม่ได้ด้วยหรือว่าคิดเอาเนี่ยถ้าได้ก็ได้ไม่ถึง 1% โอเคนะคิดเอาเนี่ยถ้าได้ก็ได้ไม่ถึง 1% ทำเอาเนี่ยไม่ได้ 100% คิดเอาไม่ได้ 1% ก็ยังไม่ได้เลยถ้าคิดเอาจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนั้นต้องหยุดคิดครับจึงจะได้ 100% คำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญาครับเช่นพุทธปรัชญาไงเหนื่อยไหม